เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมผลิตภัณฑ์ยางถึงมีสีดํทาทั้งๆที่ตอนเกษตรกรกรีดออกมาใหม่ๆเนี่ยน้ำยางก็เป็นสีขาวไปร่วมหาคําตอบพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องยางแล้วนะคะเราสามารถแบ่งยางออกเป็น2ประเภทได้แก่ยางธรรมชาติที่ได้จากการกรีดจ,จากต้นยางและยางสังเคราะห์ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงยางที่เป็นยางธรรมชาติกัน ยางพาราเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยเนื่องจากน้ำยางที่ได้จากต้นยางในประเทศไทยนั้นมีคุณภาพที่ดีและเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวกเกษตรกรในภาคใต้ซึ่งในกระบวนการสุดท้ายนั้นน้ำยางเหล่านี้จะถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นยางรถยนต์ยางซิลต่างๆหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์รองเท้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วยางเหล่านี้จะมีสีดำแล้วทำไมถึงมีสีดำละ่ะตรงนี้ก็เพราะว่าตัวยางถูกผสมด้วยสารเคมีที่เรียกว่าคาร์บอนแบล็ค ได้มาจากกระบวนการเผากากาสารเคมีที่เหลือในโรงงานผลิตปิโตรเลียมโดยยางที่ผ่านการผสมสารเคมีแล้วจะถูกเรียกว่ายางคอมเพลส่วนหนึ่งที่ผู้ผลิตผสมสารเคมีเข้าไปในตัวยางนั้นก็เพราะว่าต้องการยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นมีความทนทานมากขึ้นแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่ายางที่เราผลิตออกมานั้นจะมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นและมีความทนทานมากขึ้นจริงๆคำตอบง่ายๆเลยก็คือการนำตัวอย่างมาทดสอบนั่นเองค่ะ โดยเราสามารถทดสอบได้โดยเครื่อง b r a v o Universal Testing Machine Model MS5 Pro with Long Travel Extensometer พร้อมด้วยโหลดเซล5กิลนิวตและ eccentric roller grip สำหรับการทดสอบแรงดึงยางที่ขึ้นรูปเป็นรูปดัมเบลตามมาตรฐาน ASTM D412 ยางคอมเพลตเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้ดีทนต่อแรงเสียดทานขึ้นรูปได้ส่วนมากจะนำมาทำเป็นยางรถยนต์หรือยางซีลผลิตภัณฑ์ต่างๆยางเหล่านี้จะถูกผสมกับคาร์บอนแบล็กทำให้คุณสมบัติของอยางเปลี่ยนไปทั้งในแบบที่ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นหรือทนต่อแรงเสียดทานได้น้อยลงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การทดสอบแรงดึงของตัวอย่างชิ้นงานจะทําให้ผู้ผลิตทราบได้ว่าจะต้องพัฒนาสินค้าไปในทิศทางใดการทดสอบชิ้นงานจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากต่อการผลิตสินค้าจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าชิ้นงานจะค่อยๆยืดตัวจนขาดยิ่งชิ้นงานมีความยืดหยุ่นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งบ่งบอกถึงอายุก,การใช้งานหรือความทนทานได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะได้ค่า maximum load คือค่าแรงดึงสูงสุดมีหน่วยคือนิวตัน tensile strength คือความแข็งแรงดึงของยางมีหน่วยคือเมกะปาสคาล3 0 m o o u u l u s คือค่าแรงเค้นของยางเมื่อยางถูกยืดออก300%มีหน่วยคือเมกะปาสคาล elongation at break คือค่าการยืดจนขาดมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ b r o v o Universal Testing Machine เป็นเครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด ที่สามารถทดสอบได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพลาสติกยางไม้เหล็กหรือวัสดุอื่นๆซึ่งโมเดล MS5 Pro นี้จะมาพร้อมลอง g t r a ว e l e x t e n s o m e ซ e r ที่สามารถรองรับการทดสอบอยางได้ตามมาตรฐาน ASTM D412 ทดสอบร่วมกับ Black Hole Software ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถใช้ได้ทันทีไม่ยุ่งยาก สามารถรายงานค่าได้ทันทีที่ทดสอบและบันทึกผลเป็นไฟล์ Excel PDF ได้ทันทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดสอบอยางในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมมากๆแล้วก็เป็นการทดสอบที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะนำตัวอย่างมาทดสอบกับเราหรือสนใจเครื่องก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่02 328 68, 68 78หรือรายละเอียดขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะ